ไปวันที่16มิถุนาแล้วเข้าไปวัดก็อยู่ที่นี่แหละผมอยู่นี่ประมาณปี54อ่ะก็เลยว่ามีใครผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคุ้นๆหน้าแล้วก็ลังปิ้งเลยใช่ป่าวพี่ก็เดินผ่านมาพอดีโอ้ยใช่ใช่ใช่คนน้องๆคนรุ่นใหม่เขาไม่รู้หรอกแนวพวกนี้นะโอ้ยจริงๆพี่เนี่ยคนรุ่นใหม่ไอดอลคนรุ่นใหม่เลยพี่แล้วผมก็เลยมาตั้งเพจเป็นเจ้าถิ่นท้ายรองคืออนุรักษ์คำไทยๆวัฒนธรรมไทยคือสอดแทรกไปในคอนเทนต์เราอ่ะสองสามบรรทัดก็ใส่คำไทยคำขวัญบ้างใส่ภาษาบ้างอะไรเงี้ยพอก็ตามใช่เราก็แทรกเราไม่รู้จะสอนตรงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โฟนมันล้านได้มั้ยโฟนมันล้านก็เลยใส่สอบไปคำแล้วก็คอมม่ามั่งอะไรมั่งนั่นแหละก็เลยศึกษาจากนี้แหละสอนด้วยวิธีดีกว่าเอาเล่นๆเอาให้มันสนุกไว้ก่อนขอบคุณครับอาจารย์ครับองค์ครับอะไรก็ได้ที่มันสนุกทําไปเถอะอย่าไปซีเรียสเลยก็นั่นแหละเห็นแนวว่าคนยังมันน้อยเมืองไทยมันน่าจะเอาไว้อะไรอย่างงี้ก็เลยหาแนวร่วมกันดีครับเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่หรอไปไล่อาจารย์ได้ไล่อยู่เชียงใหม่ได้เหรอที่เชียงใหม่อยู่ข้างในอ๋อไม่เจอได้อากาศกำลังดีเลยไม่หนาวเหมือนที่นี่หรอครับเราที่นี่หนาวเหรอใช่ที่นี่หนาวกว่าเชียงใหม่ได้แล้วก็พักตรงไหนนั่งตรงไหนได้เดี๋ยวไปนครชัยครับอาจารย์เนี่ยขึ้นรถไปพะเยาต่อไปบรรยายที่พะเยาต่อวันนี้มาบรรยายที่วัดบางกิ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับขอบคุณครับนะครับปลอดภัยมากครับขอบคุณก่อนน้อยแรงบันดาลใจขอบคุณครับดีเนี่ยสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับดีครับพี่ขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวผ่านมาจะมาแวะได้ครับร้านแรกร้านถ่ายก็3ร้านแสงจันทร์ครับนามสกุลไหนครับโอ้โหเลยสองระหว่างระหว่างขอบคุณครับก็โหเยี่ยมมากเลยครับมากเลยครับจานโจรจันใดผ่านหน้าบ้านโหสุดยอดถ้าเห็นกลางคืนไม่มีใครจำหน้าได้เลยนะแต่ได้น้ำเสียงได้ท่านเป็นวิทยากรหลายๆที่ทางมหาลัยต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยสุดยอดมากเลยขอบคุณอาจารย์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับโจรจันใดโจรจันใดแล้วพี่หยุดนะจึ๊กเลยอ่ะโหเป็นพี่แอร์ดอเองเลยไปดอเองเลยหน้าแม่ร้านน่าจะเชิญอาจารย์มาหน้าร้านน้องแกเบรกไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูไม่ใช่แล้วผมพยายามปรับแสงให้ได้มึงงงอ่ะ